อ๋อผมไม่ได้ตั้งชื่อนะยังเป็นเทค number one อยู่ไม่ได้ตั้งชื่อเขานะครับเขาคือเทคหนึ่งนะผมเลือกเทคหนึ่งนะโปรเจกต์เด่นเทคหนึ่งโปรเจกต์เด่นเทคหนึ่งนะครับนะจากนั้นนะครับคลิก apply นะครับเดี๋ยวมันจะถามว่าเอาไปไว้ใน global ntp ไหมนะผมเอา no ไปก่อนนะเอาแค่ลองทำดูก่อนได้ไหมนะครับออกมาไหมโปรเจกต์ก่อนนะครับดูอีกทีนะนะเราตั้งกรุ๊ปของเราเองนะ edit เนาะผมไม่ได้ตั้งชื่อกรุ๊ปครับเมื่อกี้เก็บไปใช้ไม่ได้นะถ้าเราจะเก็บไปใช้ต้องตั้งชื่อกรุ๊ปนะครับตัวนี้คือตั้งแล้วแล้วเลยเป็นคราวๆอ่ะถ้าลองจะเก็บไปใช้นะลองกลับไปย้อนแบบเดิมก็ได้ครับเคลียร์กรุ๊ปกันเคลียร์กรุ๊ปนะถ้าคลิกตรงนี้มันจะมีคำว่าเคลียร์กรุ๊ปเริ่มใหม่นะครับ new group by เดี๋ยวจะเก็บไปใช้ตั้งชื่อกันนะตั้งชื่อเป็นอะไรดีอ่ะ payment อ่ะ payment นะจากนั้นเริ่มจาก group by project เนาะแล้วถัดมานะครับก็จะเป็น tech 1ที่ตั้งชื่อไว้นะชื่อมันไม่ได้ตั้งเป็น payment numberแต่ชื่อนี้คือตั้งเฉพาะไทเทิลมันเฉยๆนะเพราะนั้นชื่อจริงๆมันยังเป็นเทคหนึ่งอยู่เสร็จแล้วอ่ะเซฟนะตอนนี้มี payment number รอละนะสามารถเลือกได้เลย payment เนี่ยนะเมื่อกี้เซฟเมื่อกี้คือเซฟไว้ยังไม่ได้เรียกใช้อ่ะเรียก payment ปึ้งแบบนี้พอได้ไหมครับนะทีนี้นะครับ physical percent complete ไม่ขึ้นได้ละนะทำไงนะครับเราก็ถ้าเรารู้หลักว่า physical percent complete มาจากไหนนะเราก็สามารถใช้ฐานนั้น physical percent complete มาจากนะ budget cost work perform budget cost work perform นะสามารถคำนวณได้เหมือนเดิมครับนะคำนวณได้เหมือนเดิมนะสร้างอีกฟิลนึงเป็น number 2ขึ้นมานะอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดีล่ะ actual percent complete ก็ได้นะครับนะลองดูไหมนะไหนแล้วครับมาเยอะละนะนะแทรกเลยนะครับตั้ง custom field นะมาที่นะ number 2นะครับแล้วก็นะจะตั้งชื่อก็ได้นะตั้งไว้ก่อนซ้ำไหมนอซ้ำโอ้เอาชื่อเต็มดูดิแต่ของเราอาจจะไม่ซ้ำคือของผมมันมีอยู่ใน Global MTP อ่ะคือผมเซฟเก็บไว้แล้วมันก็เลยไปซ้ำนะไม่ได้เคลียร์ออกนะครั้งหน้าเดี๋ยวต้องเคลียร์ออกให้หมดของเก่าที่อยู่ในนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโชว์พวกเราไม่ได้นะครับมาดูฟอร์มูลาเนาะเรียกนะครับอย่างที่บอกครับคืออะไรครับbudget cost work perform ครับเรียกตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นหารครับเหมือนเดิมครับนะคอสก็คือ baseline cost ครับคูณนะพิมพ์เอาก็ได้คูณ100นะ budget cost work perform หารด้วย baseline cost แล้วคูณด้วย100แล้วก็คลิกโอเคนะตัวนี้เลือกเป็น use formula ครับ
calculate for task and group summary นะแล้วคลิกโอเคนะฮะทีนี้ไปเรียกเขามาหน่อยครับเมื่อกี้เพิ่งสร้างนะครับต่อไปคือการเรียกนะคลิกอย่างนี้ครับนะคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็นะ insert ครับนะเรามี actual cost actual percent complete อย่างนี้นะขึ้นมาละนะก็เป็น 20% หน่อยๆเนาะนะพอเอาคำนวณเข้าจริงๆมีจุดทศนิยมมีอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมานะแบบดีนะสามารถจัดหน้าจัดอะไรได้นะครับนะก็ไปจัดที่ Field Setting แบบนี้จัดตรง Center นะจัดส่วนนี้นะก็คลิกโอเคส่วน Error นะอาจจะใช้วิธีเดิมก็ได้นะนะก็คือนะเปลี่ยนตัวนะฟอนต์มันนะครับเป็นสีขาวไปนะ physical percent complete ที่ใช้ไม่ได้ก็หายไปนะฮะทีนี้มาดูบาร์มันนะครับแท่งบาร์มันจะขึ้นแบบนี้นะบางทีก็ดูยากนะครับอาจจะโชว์บางส่วนก่อนละกันนะครับโชว์แค่ว่าเปลี่ยนไอ้เทคเนี่ยเทคที่มันขึ้นมาเทค1แล้วก็1เนี่ยนะเปลี่ยนให้มันหายไปไอ้ตัวนี้ต้องไปตั้งชื่อแล้วล่ะนะพอไม่ตั้งชื่อรู้สึกว่าพี่ท่านโชว์เป็นเทคนะผมไปตั้งชื่อนะครับวิธีการตั้งชื่อก็ใช้วิธีเดิมครับนะคลิกเมาส์ขวาตรงที่ไหนที่ใดที่1เนี่ยนะแล้วก็เลือก custom field นะครับ take 1 rename มันนะครับเป็น payment number นะตัวนี้ก็จะดูดีขึ้นนะครับส่วนนะตรงนี้นะส่วน project เนี่ยเขาจะเอามาจากชื่อไฟล์ครับนะรู้สึกจะอีดิทไม่ได้มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอามาจากชื่อไฟล์นะเราอาจจะต้องเซฟชื่อไฟล์ให้เป็นชื่ออะไรสักอย่างที่มันสอดคล้องนะครับที่มันใกล้เคียงกับงานนะครับนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับคือสามารถที่จะมองแล้วดูมันมีพูดง่ายๆนะฟังก์ชันอย่างเงี้ยพิมเมล่าเนี่ยเขาสบายมากเลยนะฟิลเตอร์นะจัดระบบนะOutline code indent อะไรไอ้ที่เป็นลักษณะเป็นโครงสร้างเนี่ยฟิลเตอร์แบบเป็นโครงสร้างเนี่ย Primavera ก็ทำได้ดีกว่านะครับแต่ Microsoft Project เนี่ยสู้ไม่ได้ตรงนี้เลยนะนะแต่ว่าก็พอทำให้ดูดีมีชาติตระกูลได้นะครับก็ดูเพิ่มมูลค่าขึ้นมาพอสมควรนะครับทีนี้นะตรงนี้นะผมจะเปลี่ยนไอ้ตัว text ตรงเนี้ยให้มันขึ้นเปอร์เซ็นต์ด้านเนี้ยนะครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่format ครับ format นะครับแล้วก็เป็นคลิกที่ format bar style นะครับเลื่อนมารูปนะน่าจะอยู่ช่วงท้ายหน่อยตัวนี้นะคลิกที่ text อย่างเงี้ยนะตัว text แล้วเราก็เปลี่ยนนะตัวนี้เราความก้าวหน้ามันคืออะไรอ่ะเราคือ actual percent complete number 2นี่ใช่ไหมนะแล้วก็คลิกปึ๊กแล้วก็คลิกโอเคนะก็จะขึ้นบอกนะความก้าวหน้าอันนี้มันจะบอกหมวดนี้นะถ้าหมวดนะงวดที่1นะนะเราได้ประมาณ 71% เฉพาะส่วนที่เป็นงวดที่1ของผมนะของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่ามูลค่างานเราคอสเรามันเป็นยังไงมันจะแคลเฉพาะกลุ่มนะรวมเฉพาะกลุ่มนะครับอยากดูมิติอื่นนะก็ลองแทรกนะฟิลต่างๆที่อยากโชว์ขึ้นมานะครับผมเลยบอกว่านะทีนี้ส่วนที่เหลือมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราละผมให้ได้แค่ไอเดียตรงนี้โอเคไหมครับฟังก์ชันพื้นฐานหมดแล้วที่ใช้ไม่ได้ตามเขาเรียกอะไรตาม
รูปแบบการใช้ของ Microsoft Project เราก็ใช้ไปแล้วนะเราใช้ไปตามฟอร์แมตของเขาละที่เหลือมันอยู่ที่เราจะใช้ตามรูปแบบของเรานะรูปแบบของเราต้อง create ขึ้นเองสร้างนะวิวขึ้นมาสร้างฟิลขึ้นมานะพอไหวไหมครับนะมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับนะหรือว่าเริ่มไปกันใหญ่ละนะเริ่มซับซ้อนเกินไปละทีนี้นะครับมีหลายท่านพูดถึง S-curve นะครับว่าถ้าเกิดเราจะใช้ไอ้ตัว Microsoft Project เนี่ยS-curve ใช้ Microsoft Project โดยตรงเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ S-curve โดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้นะตัว Excel แหละนะครับใช้ Excel แต่เพียงแต่ดึงข้อมูลไปจากนะ Microsoft Project นะครับสมัยก่อนมันจะ export ได้นะ2003นี่ export ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยกำหนด time scale ได้ด้วยนะผมก็งงว่าไอ้ฟังก์ชันเดิมมันหายไปไหนนะที่ผมเคย export แบบง่ายๆนะปรากฏว่าเอ๊ไม่ได้เว้ยนะตอนนี้ไม่ได้นะต้องใช้วิธีแบบถึกมากเรียกว่าถึกเลยนะคือ copy เอานะ copy เอานะครับวิธีการนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาเราจะดูข้อมูลที่มันเป็นพวกคอร์สเป็นเวิร์คแล้วมี time series เนี่ยนะข้อมูลพวกนี้เราจะดูที่นะไปดูที่นะTask Uses นะครับนะเราจะดูที่ Task Uses จะอยู่ที่นะวิวนี้ครับนะค้นเลยนะครับลงมาข้างล่าง Task Uses หรือไปที่เมนู Task ก็ได้ครับนะแล้วก็ค้นนะ Task Uses นะ Task Uses จะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรในแต่ละช่วงเวลา